สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอ้พี่ดำมาพาพี่น้องทำของมึนเมานะครับสำหรับเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีดูคลิปนี้ควรจะมีผู้ปกครองดูด้วยนะครับต้องให้คำแนะนำด้วยนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับของไอ้พี่ดำนะครับเป็นการหมักสุราดองนะฮะของลูกพีชนะครับนี่คือลูกพีชที่ได้มาจากเชียงใหม่นะฮะนะครับพอดีทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะหมักเหล้าบวยกันไว้ทานในฤดูหน้าร้อนนะฮะผมก็เลยมีแนวคิดว่าหมักไปสักปีนึงแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีการจัดงานนะครับก็เลยหมักไว้เผื่อแบบไว้ชิมกันเล่นๆนะฮะก็ได้ลูกพีชมาแล้วแล้วก็ได้โหลมาต้องบอกอื่นนะฮะนี่เราทำการฆ่าเชื้อแล้วนะครับโดยไปอบแล้วนะครับแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์หน่อยนิดนึงนะฮะแอลกอฮอล์ก็หาไม่ยากครับก็ใช้นี่แหละครับสุราของเรานะฮะเป็นแอลกอฮอล์เช็ดนะครับนี่ผมทำไปแล้วนะครับก็คือนึ่งไปแล้วนะฮะนึ่งไปแล้วนะครับเราจะทำทั้งพรีสแล้วก็สลัดนะครับก่อนอื่นเขาบอกนี่ใส่ลูกพรีสลงไปนะครับที่ได้มาเสร็จลงไปโอ้ยอย่าเพิ่งครับโอ้เกือบลืมขั้นตอนลูกพีชเราต้องนี่ก่อนนะครับจิ้มเขาก่อนครับเกือบลืมครับเกือบลืมเพื่อที่จะให้รสชาติเขาออกมาครับเหมือนบ๊วยนะครับนะครับขออนุญาตจริงเลยครับจะได้สะดวกแล้วก็นี่ครับจิ้มหน่อยนะครับจิ้มให้เขาเพราะว่ารสกับกลิ่นเขาจะได้ออกมานะครับสั่งไปหลายวันนะครับเพิ่งมาถึงประมาณ4วันโอ้โหนี่เห็นไหมนะฮะจิ้มมาโอเคแพ็คพิษจะสุกหน่อยนิดนึงครับผมว่าเราสั่งท้ายฤดูแล้วนะครับจริงๆต้องสั่งต้นฤดูนิดนึงนะครับใครที่สั่งพิษผมนี่สั่งบวยไม่ทันนะครับบวยหมดเทศกาลไปก่อนแล้วครับหมดฤดูไปก่อนแล้วก็เลยต้องสั่งลูกพิษมาแทนนะครับสั่งลูกพิษมาแทนนะเขาบอกว่าใช้ได้นะฮะสำหรับลูกพิษนี่ครับนี่ศึกษามาทางพี่ๆกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะฮะก็ลองดูครับลองทำกันดูนะฮะแล้วก็ใส่นี่ครับน้ำตาลทรายกรวดนะฮะไปนิดนึงนะฮะผมจะใส่น้ำตาลกรวดประมาณสัก600นะครับ600กรัมนะฮะสลับกันไปนะครับกับลูกบ๊วยนะฮะไม่ใช่ลูกบ๊วยดิลูกพีชเอาอยากได้บ๊วยมากแต่ก็ไม่ทันฤดูกาลพี่ๆเขาเลยแนะนำให้สั่งผลไม้ตามฤดูกาลนะฮะไปเจอพีชพอดีนะฮะพีชทำให้กินฮะเดี๋ยวไอ้ดำเอามาให้ดูอีกปีหนึ่งตอนเปิดนะครับอย่าลืมติดตามนะฮะจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ดูนะฮะพักไปหน่อยครับโอเคครับใส่เสร็จแล้วครับมีลูกพีชกับน้ำตาลทรายน้ำตาลกรวดนะฮะแล้วใส่น้ำตาลกรวดประมาณสัก600กรัมนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะน้ำผึ้งดอยคำนะครับน้ำผึ้งดอยคำอีกสักนี่ครับรสชาติเราจะได้สุดยอดนะครับ
แล้วเราก็ต่อด้วยวอสก้านะครับวอสก้าแล้วก็ต่อด้วยสุราขาว40ดีกรีไอ้ดำเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสุราขาวที่ทำจากข้าวนะฮะเลือกได้นะครับว่าสุราจะเอายี่ห้ออะไรนะแต่ต้อง40ดีกรีนะฮะจะให้ดีนะครับที่2ครับว่าน่าจะ6ขวดพอดีครับกะกินทั้งหมู่บ้านนะฮะบอกเลยคำครั้งนี้กะกินทั้งหมู่บ้านนะฮะกะเดี๋ยวไว้งานมีงานบุญนะฮะแล้วค่อยเอาออกมาทานกันมาดื่มกันฮะกินกันทำสุราก็เป็นการดื่มเพื่อสุขภาพนะฮะผมไม่ได้ดื่มเพื่อติดมอมแมมเอาให้หมดเลยครับ6ขวดน่าจะพอดีสัก1โลน่าจะพอดีเลยฮะที่ตั้งใจไว้ครับว่าจะคือต่อด้วยโซจูครับใส่โซจูเพื่อให้มีกลิ่นหอมหน่อยครับนิดนึงโซจูต้องเป็นโซจูพีชนะครับโอเคครับแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยครับพี่น้องครับปิดฝาแล้วเราก็ติดไว้นิดนึงครับเขาว่าติดวันที่ไว้นิดนึงนะครับติดวันที่แล้วก็เขียนนะครับมีเขียนไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ6มิถุนา2564นะครับแล้วทีนี้ก็พี่ๆเขาแนะนำนะฮะว่าต้องห่อด้วยโอ้โหห่อคือนี่ห่อผ้าคามไม่น่าจะพอต้องเป็นผ้าขาวม้าแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเป็นผ้าขาวม้าครับซักพอเสร็จครับเขาบอกต้องห่อนะฮะห่อเพื่อไม่ให้โดนแสงแดดนะฮะดำได้มาแล้วครับซุปตัวนี้แพงน่าดูฮะปิดไปอีกครั้งอีก1ปีถึงได้ชิมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับรอบต่อไป EP ต่อไปครับเป็นสระนะครับขอบคุณครับ